รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการสารใจสารพลังสร้างสุขภาวะจากจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับครับช่วงนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและก็ในหลายจังหวัดนะครับได้มีการขับเคลื่อนเรื่องของการป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะขณะนี้นะครับมีพรบยาสูบออกมาซึ่งจะประกาศใช้ในเดือนกุมภาพันธ์2562นี้แล้วนะครับดังนั้นนะครับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและก็หลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับได้มีเข้าการอบรมนะครับเพื่อรับความรู้กฎหมายฉบับนี้นะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะตัวอย่างที่ในพื้นที่นะครับมีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่นะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอบต.ดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ภาคีเครือข่ายนะครับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่นะครับและก็สื่อมวลชนท้องถิ่นโดยเฉพาะรายการสารใจสารพลังได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับรู้กันนะครับว่าขณะนี้นะครับผู้ที่เสียชีวิตส่วนหนึ่งนะครับมาจากการสูบบุหรี่นะครับทราบว่ามีการเสียชีวิตปีละหลายหมื่นคนนะครับเป็นมะเร็งปอดเอยหลอดเลือดหัวใจตีหัวใจล้มเหลวเพราะการสูบบุหรี่มากเป็นต้นอันนี้น่าห่วงนะครับน่าห่วงมากนะครับว่าสุขภาพคนไทยในส่วนนี้จะหายไปจำนวนมากคนไทยคนที่เสียชีวิตจากบุหรี่นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าหากเราไม่ประชาสัมพันธ์ไม่ป้องกันนะครับจากนี้ไปนะครับสถานที่ราชการนะครับจะต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยส่วนราชการต่างๆนะครับโดยเฉพาะนะครับบ้านนะครับบ้านพี่น้องประชาชนทั่วไปจากนี้ไปต้องมีการพูดคุยกันแล้วล่ะว่าบ้านจะต้องปลอดบุหรี่นะครับบุตรหลานลูกครอบครัวนะครับสมาชิกในครอบครัวจะต้องไม่ถูกพิษร้ายของบุหรี่นะครับที่วัดก็เช่นเดียวกันนะครับที่วัดก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อบต.ดอนแก้วจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการพูดถึงว่าในชุมชนของท่านนั้นนะครับได้มีการงดเลิกนะครับในการจุดธูปในงานศพนะครับจุดธูปเคารพศพที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าขณะนี้มีการสำรวจพบว่าธูปนะครับปล่อยควันพิษให้กับผู้ไปร่วมงานโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์นะครับหลายท่านนะครับหลายองค์นะครับที่ได้รับผลกระทบดังนั้นนะครับในพื้นที่นี้ก็มีการพูดคุยนะครับวัดจะเป็นต้นแบบนะครับไม่มีการจุดธูปในงานศพนะครับจะทำเป็นเพียงพิธีการนะครับโรงเรียนต่างๆมหาวิทยาลัยส่วนราชการต้องไม่มีใครสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่ต้องไม่มีนะครับผู้ที่จะเป็นผู้บริหารหรือเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้องไม่สูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นเขตสูบบุหรี่ที่ไหนบ้างเราได้พบผลกระทบนะครับเห็นข่าวนะครับผู้ที่ไปรับประทานอาหารจะต้องทำร้ายร่างกายพนักงานเสิร์ฟพนักงานบริการที่เข้าไปบอกว่าเป็นเขตสูบบุหรี่นะคะเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่นะครับก็ถูกทำร้ายร่างกายอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในเมืองไทยที่สูบบุหรี่นะครับพอเราบอกเราเตือนก็ลงมือทำร้ายร่างกายคนที่เข้าไปห้ามอย่างนี้เป็นต้นจากนี้ไปนะครับชุมชนเครือข่ายจะต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยรู้ร้านอาหารจะต้องระบุนะครับห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาดในจุดใดนะครับที่สาธารณะกำหนดไว้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นจากนี้ไปนะครับภาคีเครือข่ายจะต้องขยายผลให้เกิดการช่วยกันคิดช่วยกันป้องกันนะครับจะต้องไม่มีนักสูบหน้าใหม่พื้นที่การสูบบุหรี่จะต้องลดลงนะครับตามปั๊มน้ำมันจะต้องเป็นเขตปลอดไม่ให้มีการสูบบุหรี่ขณะนี้ปัจจุบันนี้นะครับตามปั๊มน้ำมันนะครับรถจอดจะต้องเข้าไปที่ห้องน้ำห้องสุขานะครับไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวใครเราในขณะที่หลายท่านนะครับไม่สูบบุหรี่แต่ต้องไปโดนควันพิษบุหรี่จากเพื่อนร่วมทางที่เข้าไปแวะตามปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปสูบบุหรี่กันอย่างนี้ตัวนี้คือปัญหาหนึ่งนะครับที่เครือข่ายภาคประชาชนจะขับเคลื่อนไม่ให้มีการสูบบุหรี่ตามปั๊มน้ำมันเพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่คนบริสุทธิ์คนที่ไม่สูบบุหรี่ต้องได้รับผลกระทบนะครับรายการสารใจสารพลังสร้างสุขภาวะจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเราก็จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับให้เกิดผลในทางกฎหมาย
นะครับการปรับการลงโทษจะต้องรับรู้รับทราบนะครับที่สำคัญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคราชการคณะกรรมการตามพรบยาสูบคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับจะต้องรับทราบภารกิจนี้ภาคประชาชนสื่อมวลชนเราเข้มของนะครับเราจะต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดรูปธรรมในการป้องกันนะครับเราจะสร้างสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนนะครับจากนี้ไปจำนวนผู้สูบบุหรี่จะต้องลดลงจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากมะเร็งร้ายจากพิษภัยบุหรี่จะต้องลดลงนะครับรายการสารใจสารพลังต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่านนะครับวันนี้เวลาหมดครับหมดเวลาสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่วันนี้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลัง